แมนเลยร้อนแหละทุกคนนั่งตรงกลางกลางสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดประเด็นของเวทีอาชีวะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคืออย่างนี้นะครับมีพี่น้องมวลชนนะฮะเพื่อนๆที่พี่นะทักมาถามหลายคนนะครับเกี่ยวกับจุดยืนของอาชีวะนะครับแล้วก็เหตุผลของอาชีวะนะครับผมชี้แจงนะครับว่าในการที่อาชีวะเนี่ยมีเวทีของตัวเองนะครับนะจัดควบคู่ไปกับม็อบคณะราษฎรนะครับพวกผมเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยนะครับไม่มีเจตนาที่จะไปจัดม็อบแข่งกับใครนะครับเราเพียงต้องการมีพื้นที่ของเรานะครับตั้งแต่อาชีวะเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวต่อสู้นะครับทุกครั้งเนี่ยมีใครบ้างไหมเคยถามอาชีวะว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงออกมานะครับก็ไม่มีพื้นที่ให้อาชีวะเลยนะครับไม่มีใครได้ฟังเสียงอาชีวะถูกไหมครับที่ผ่านมาตั้งแต่มีม็อบมาอาชีวะถูกทำร้ายถูกยิงบาดเจ็บไปหลายคนถูกไหมครับผมอาชีวะเราเนี่ยเล็งเห็นว่าเฮ้ยเราก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกับพี่น้องมวลชนทุกคนนะครับพวกเราก็แค่อยากแสดงออกของเราว่าอาชีวะคิดยังไงคิดแบบไหนทำไมจะไปต่อยังไงนะครับหลายคนย้ำจุดยืนผมเข้าใจหลายกลุ่มออกมาต่อสู้ผมเข้าใจแต่สุดท้ายแล้วปลายทางคือเหมือนกันทุกคนรู้ผมรู้แค่มองตาก็รู้ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไรแต่เราทำได้เท่าที่เราทำได้อย่างผมเนี่ยนะฮะผมไม่ได้มีอำนาจล้นฟ้าสั่งการใครได้ผมทำเท่าที่ผมทำได้ถูกไหมครับมีน้องหลายคนน้องอาชีวะเขาก็มีความคิดของเขาก็อยากบอกอยากพูดฉะนั้นผมในฐานะแกนนำอาชีวะเราก็ต้องการให้มีพื้นที่ให้น้องอาชีวะเนี่ยได้มาบอกมาพูดว่าต้องการยังไงจะเดินทางไหนนะครับบางคนมาโจมตีผมว่าเฮ้ยทำไมต้องไปแยกจัดม็อบผมบอกเลยว่าผมไม่ได้แยกจัดม็อบนะผมไปร่วมพื้นที่ชุมนุมของคณะราษฎรทุกพื้นที่แต่เพียงเรามีเวทีของเราครบคู่ไปด้วยให้น้องๆที่มีความคิดที่อยากบอกแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นม็อบ20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดผมรับจบคนเดียวผมโดนฟ้องคดีคนเดียวแทนพี่น้องของผม
และผมคนหนึ่งที่เสียสละทุกอย่างนะครับยอมรับผิดคนเดียวเมื่อม็อบวันที่20กุมภาที่ผ่านมานะครับอย่างนึงผมโดนคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ชุมนุมผมก็รับจบคนเดียวแทนพี่น้องอาชีวะของผมนะครับผมทำทุกอย่างเท่าที่ผมทำได้นะครับผมไม่เคยไปเรียกร้องจับใครที่ไหนยังไงนะครับสุดแล้วแต่ว่าพี่น้องมวลชนจะคิดยังไงกับผมนะครับผมไม่สามารถไปสั่งไปห้ามพี่น้องได้ว่าต้องมาตามผมไม่ต้องการแบบนั้นนะครับผมแค่ต้องการเนี่ยมีพื้นที่ให้พี่น้องอาชีวะของผมเนี่ยแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ผมยังเสียสละไม่พอใช่ไหมนะครับพี่น้องผมโดนยิงกี่คนแล้วนะครับถ้าทุกคนไม่มาเป็นผมจุดนี้จะไม่เข้าใจนะครับผมก็รักพี่น้องของผมนะครับเป็นห่วงทุกคนความปลอดภัยอย่างเช่นวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยที่น้องเมฆถูกยิงลองคิดดูว่าถ้าวันนั้นน้องเมฆไม่โชคดีน้องเมฆถูกยิงเสียชีวิตใครล่ะที่ต้องโดนคนแรกคือผมถูกไหมครับในฐานะแกนนำถูกไหมครับฉะนั้นผมเล็งถึงความปลอดภัยของน้องๆผมถ้าวันหน้าผมไม่โชคดีมีน้องกลุ่มผมโดนยิงอีกเสียชีวิตไม่พ้นคือผมที่จะโดนเล่นงานถูกไหมครับฉะนั้นพวกผมอ่ะพี่น้องอาชีวะทุกคนเนี่ยเราเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพี่น้องอาชีวะทุกคนที่ออกมาร่วมชุมนุมออกมาแสดงออกนะครับเราไม่มีเจตนาไปจัดม็อบแข่งกับใครนะนะครับไปหาซีนหาแสงนะครับนะผมเนี่ยตั้งแต่ออกมาวันแรกนะครับผมไม่ต้องขอซีนขอแสงหรอกนะครับผมเปิดหน้าสู้มาตั้งแต่วันแรกนะครับนะทุกคนรู้ผมคือใครนะนะครับผมไม่เคยมาปิดบังไม่เคยมาแบบสู้แอบแอบนะครับผมคิดยังไงผมพูดแบบนั้นสู้แบบนั้นผมเป็นคนเดียวที่คอยมาเรียกร้องให้พี่น้องอาชีวะของผมที่ถูกทำร้ายตลอดนะฮะครั้งล่าสุดน้องเมฆถูกยิงผมก็เป็นคนวิ่งเต้นวิ่งหาตำรวจไปสอนนอทุกวันนะไปตามคดีให้น้องเมฆนะครับผมก็ไม่ไปเรียกร้องไปขอให้ใครช่วยผมก็ทำของผมเองนะครับติดตามคดีเองนะครับในฐานะพี่ในฐานะแกนนำกลุ่มผมทำทุกอย่างนะครับเท่าที่ผมทำได้นะครับผมไม่มีอำนาจไปสั่งใครผมไม่ใช่คนรวยผมไม่ใช่มีเงินในบัญชีเป็น10ล้านนะนะครับผมชี้แจงเลยว่าจุดยืนผมชัดเจนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยหลายๆกลุ่มเนี่ยสุดท้ายแล้วจุดหมายปลายทางเหมือนกันถูกไหมครับทุกคนรู้ทุกคนเห็นว่าทุกคนอยากได้อะไรนะชัยชนะจุดหมายปลายทางคืออะไรทุกคนรู้แต่เราก็ทำได้เท่าที่เราทำได้ถูกไหมครับผมไม่ได้มาเรียกร้องว่ามวลชนต้องมาหาผมต้องมาช่วยผมต้องมาสนับสนุนผมไม่ได้คิดแบบนั้นผมต้องการมีเวทีของผมให้น้องๆอาชีวะเนี่ยได้พูดได้คิดได้แสดงออกแค่นั้นนะครับผมไม่โลกสวยนะฮะผมไม่ได้มีทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้นะฮะผมคนจริงทำจริงครับพูดจริงทำจริงนะครับผมถามหน่อยว่าตั้งแต่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งแต่มีม็อบเนี่ยมีไหมเวทีของอาชีวะมีไหม
ให้อาชีวะเนี่ยได้มาแสดงออกความคิดความอ่านมีไหมไม่มีนี่ผมลงมือทำผมอยากให้มีนะครับผมอยากให้เล็งเห็นคำว่าอาชีวะเล็งเห็นความสำคัญของอาชีวะที่ออกมาร่วมต่อสู้ออกมาแสดงออกนะครับแค่นั้นเองก็สุดแล้วแต่พี่น้องนะครับผมก็ไม่ได้มาบังคับอะไรนะครับมีม็อบที่ไหนคณะราษฎรไปจัดม็อบที่ไหนพวกผมก็ไปเพียงแต่เรามีเวทีของเราแค่นั้นเองนะครับเวทีไหนจะทำอะไรก็สิทธิ์ของเวทีนั้นส่วนเวทีของอาชีวะก็ทำกิจกรรมของอาชีวะสุดท้ายแล้วก็รวมกลุ่มสู้ด้วยกันอยู่ดีนะครับผมชี้แจงนะผมไม่ได้แยกจัดม็อบนะครับถ้ามีม็อบที่ลาดประสงค์นะมีเวทีของคณะราษฎรตรงไหนเราก็มาตั้งอยู่จุดหนึ่งนะครับน้องคนไหนอาชีวะที่มาเนี่ยอยากพูดใช่ไหมขึ้นเวทีพูดอยากทำอะไรขึ้นเวทีพูดนะครับแค่นั้นเองนะขอชี้แจงให้เข้าใจตรงกันนะครับผมไม่ได้มีเงินมารองรับมาจัดม็อบขนาดนั้นการจับม็อบเนี่ยไม่ได้ใช้เงินแค่พันสองพันถูกไหมครับคือความคิดเห็นผมเชื่อว่าต้องเหมือนกันถูกไหมครับอุดมการณ์การเรียกร้องจุดยืนก็เหมือนกันสุดท้ายแล้วปลายทางคืออะไรทุกคนทราบดีนะครับผมไม่ขอพูดเยอะนะครับแล้วก็ม็อบเนี่ยม็อบวันเสาร์เนี่ย27กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเราก็เรียนเชิญเราก็ประสานงานกับสถาบันต่างๆของอาชีวะนะก็มีเสียงตอบรับมาดีนะครับเราพยายามทำทุกอย่างให้อาชีวะเนี่ยสมานฉันท์รักกันไม่ตีกันนะครับถ้ายิ่งอาชีวะออกมาเยอะแค่ไหนหรือว่าทั้งประเทศจะเป็นผลดีมากนะครับวันเสาร์นี้ม็อบอาชีวะแลกเผด็จการแล้วก็มีการปราศัยของน้องๆมีกิจกรรมนะครับมีกิจกรรมอาชีวะจิตอาสามีครัวอาชีวะเพื่อประชาชนนะครับมีข้าวมีอาหารมีน้ำเราก็ได้รับความสนับสนุนจากหลายคนนะฮะจากพี่ที่ช่วยค่าใช้จ่ายมานะครับทุกคนเนี่ยพี่น้องผมเนี่ยเราเล็งเห็นตรงกันว่าเราจะทำยังไงให้อาชีวะทุกสถาบันทุกโซนทุกคนเนี่ยมารวมกันเป็นหนึ่งเราคิดแบบนั้นนะลดทิฐิลดความขัดแย้งไว้ข้างหลังนะครับผมคิดแบบนั้นและพี่น้องอาชีวะของผมก็คิดแบบนี้เช่นกันเมื่อม็อบวันที่20กุมภาพันธ์ผู้การบชน.แจ้งได้แจ้งผมว่าน้องม่อนเตรียมตัวนะโดนแน่นอนคดีพ.ร.ก.คดีพ.ร.บ.การชุมนุมฝ่าฝืนผมตอบท่านว่าครับผมน้อมรับผมรับจบแทนพี่น้องของผมผมพูดแบบนี้จริงๆนะครับผมรับจบคนเดียวนะครับฮะพอดีจะตอบประกันนะครับพอดีทักผมทำหน้าที่ของผมในฐานะแกนนำของผมนะดีที่สุดแล้วนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะเห็นจะพาน้องๆอาชีวะเนี่ยไปเจ็บไปตายนะฮะนะครับผมใจเขาใจเราครับและผมก็เป็นประชาธิปไตยฟังเสียงพี่น้องของผมนะครับขอฝากไปด้วยครับ
ผมและพี่น้องอาชีวะของผมเรายึดมั่นนะยึดมั่นในอุดมการณ์เช่นเดิมทุกอย่างนะครับให้เข้าใจเรานะเราก็สู้มาเยอะแล้วนะฮะสูญเสียมาเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่ได้ไปบอกกลุ่มอื่นว่าเฮ้ยมึงต้องสู้อย่างนี้นะไม่ใช่กลุ่มไหนสู้ไหนก็สู้ไปนะครับเราก็สู้ของเรานะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางก็เหมือนกันนะครับไม่ดราม่านะครับผมวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้อยู่ใต้มุมกล้องลงไปเลยวันเสาร์นี้กุมภาพันธ์นะฮะม็อบกุมภาพันธ์วันเสาร์นี้นะฮะพี่น้องอาชีวะคนไหนพี่น้องอาชีวะคนไหนหรือน้องๆที่ไม่ใช่อาชีวะอยากเข้าร่วมเชิญครับเชิญเรายินดีต้อนรับทุกคนทุกกลุ่มนะครับเราไม่ได้ห้ามนะครับเราไม่ได้ห้ามนะผมไม่มีความขัดแย้งกับใครไม่มีทิฏฐิกับใครนะครับย้ำนะฮะเรายินดีต้อนรับทุกกลุ่มนะฮะวันนี้ผมก็ได้ไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมก็เรียบร้อยดีครับผมนะครับม็อบวันเสาร์นี้27กุมภาพันธ์ผมก็รับจบเช่นเคยนะครับผมตั้งแต่ผมออกมาต่อสู้เนี่ยผมกล้าพูดผมเสียทุกอย่างนะฮะแต่ผมก็พร้อมน้อมรับผมออกมาสู้แล้วผมน้อมรับนะอยู่ที่ใครจะมองผมยังไงนะครับอย่ามองผมจากปากคนอื่นพูดขอให้มองผมกับสิ่งที่ผมทำนะครับใช่ครับความคิดของคนครับจะให้เหมือนกันทุกคนเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ต้องยอมรับนะฮะความคิดของคนอื่นนะฮะเพราะมันคือประชาธิปไตยถูกไหมครับผมก็มีความในใจที่จะชี้แจงแค่นี้ครับนะอย่าเข้าใจพวกผมเป็นอย่างอื่นนะครับผมยังต่อสู้เหมือนเดิมเรียกร้องประชาธิปไตยเหมือนเดิมนะครับวันนี้หนีไปไหนครับผมนะยังออกมาสู้นะครับเพียงแต่เรามีไอเดียมีเวทีของเราแค่นั้นเองนะครับแล้วพบกันครับทุกม็อบครับผมไปทุกม็อบนะทุกม็อบครับผมนะเราจะชุมนุมร่วมกับม็อบคณะราษฎรตลอดไปนะครับผมนะครับผมย้ำว่าผมยังช่วยม็อบคณะราษฎรเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะนะครับคือคณะราษฎรเนี่ยจัดม็อบที่ไหนพวกผมก็ไปช่วยเพียงแต่พวกผมเนี่ยจัดตั้งเวทีของอาชีวะแค่นั้นเองนะเราก็ร่วมช่วยกันดูแลมวลชนเหมือนเดิมแค่นั้นเองครับนะเราไม่หนีไปไหนเราไม่ได้มาจัดม็อบกันเองนะครับนะชี้แจงนะครับเข้าใจตรงกันนะคือจะได้ไม่ต้องมาถามผมเยอะว่ายังไงแบบไหนจุดยืนชัดเจนนะครับนะครับผมครับชัดเจนนะผมเข้าใจนะว่าหลายคนอยากมาสู้หลายคนอยากออกมาแต่บางคนก็ติดภาระหน้าที่ติดครอบครัวติดลูกติดทำมาหากินนะครับเราเข้าใจนะฮะนะครับผมขอบคุณครับสำหรับกำลังใจนะฝ่ายอีกครั้งนะคณะราษฎรมีม็อบที่ไหนอาชีวะพร้อมไปร่วมด้วยเสมอนะครับเราไม่ได้คิดแตกแยกนะ
ชัดเจนนะครับชัดเจนนะนะครับผมแล้วเจอกันครับแล้วเจอกันครับก็ฝากไลน์นี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะจุดยืนอาชีวะชัดเจนนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ